สวัสดีครับแต่เราก็สู่นายเอ็นเตอร์เทนครับแฟร์พิมระดาค่ะเต๋อรัตนันนะครับผมเมื่อกี้เราปรบมือเนี่ยต้อนรับรออะไรรู้ไหมฮะคุณคะมันคือเวทีแห่งความยิ่งใหญ่ใช่แล้วนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดนั่นเองนะครับกำลังจะกลับมาแล้วนี่ต้องบอกทุกคนว่าเตรียมตัวรอให้ดีๆถึงขั้นต้องยืนขึ้นและตบมือเลยค่ะใช่แล้วครับภาพบรรยากาศต่างๆนะคะที่เราเคยเจอมาจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะภายในปีนี้แต่เมื่อไหร่เดี๋ยวอัปเดตแน่นอนcoming soon บอกก่อนว่าเดี๋ยวมาแน่นอนใกล้แล้วค่ะคุณผู้ชมใกล้จริงๆนะฮะถือว่าเป็นรางวัลใหญ่สำหรับคนในวงการบันเทิงด้วยนะครับผมใช่ค่ะเอาวันนี้เรื่องแรกที่เราจะมาอัปเดตกันเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันที่มีเลิกงามยามดีของใครคะคุณเอาเมื่อวานนี้ของคุณพี่แบร์หรือว่าณเดชเดี๋ยวนะเลิกงามยามดีแบบนี้อย่าบอกนะว่าเลิกแต่งงานมาแล้วหรอไม่ใช่จ้ะเลิกขึ้นบ้านใหม่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันพระใหญ่นะฮะวันมาฆบูชาเขาก็เลยเลือกวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันเลิกดีแล้วก็เป็นวันเลิกขึ้นบ้านใหม่ด้วยเลยนะครับผมทั้งแม่แก้วแล้วก็ณเดชเนี่ยนะฮะเขาก็โพสต์ภาพทำบุญบ้านใหม่ให้ FC เนี่ยได้ร่วมยินดีใช่ค่ะณเดชบอกด้วยนะคะว่าเลิกมงคลทำพิธีบูชาพระรัตนตรัยไหว้เทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพนับถือไหว้เจ้าที่เจ้าทางขออำนวยสุขผลให้เจ้าของบ้านและบริวารตลอดไปครับหอบหับเงินหับทองของมงคลใส่ดักเงินดักทองขึ้นบ้านตามประเพณีคนอีสานของเฮาจ้านี่คือถ้าดูตามภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการทำบุญบ้านแบบง่ายๆนะครับไทยๆตามประเพณีอีสานอย่างที่พี่แปรหรือว่าณเดชเขาบอกนั่นแหละก็มีเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะครับซึ่งแม่แก้วเนี่ยบอกว่าดีใจมากปลื้มใจมากจริงๆเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมาจากน้ำพักน้ำแรงของลูกชายซึ่งบ้านสวยมากนะคุณเป็นบ้านสไตล์ไทยๆเนาะและใหญ่มากด้วยนะใช่ค่ะส่วนใครที่อ่ะคุณดูนี่คือน่าจะไม้สักไหมแล้วทำไมสักทั้งหลังนี้ครับผมคุณแต่บรรยากาศต่างๆเท่าที่เห็นนะคะจะสังเกตได้ว่าน้องย่าไม่อยู่ซึ่งแฟนๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าน้องย่าอยู่ที่ฝรั่งเศสและปารีสแม่น้องนี่ตอนนี้เขาอยู่ที่ฝรั่งเศสไปทำอะไรที่ฝรั่งเศสช่วงนี้เขาเป็นแฟชั่นวีคหรือเปล่านะฮะก็เลยทำให้น้องย่าเนี่ยไม่ได้มาอยู่ร่วมในบรรยากาศนี้แต่คุณคะดิฉันน่ะสังเกตว่าเดี๋ยวนะคะเหมือนพี่ณเดชกำลังเก็บเควสต่างๆไหมบวชแล้วขึ้นบ้านใหม่แล้วมันเหลืออีกอย่างเดียวเลิกขึ้นบ้านใหม่ก็ผ่านไปแล้วแล้วเลิกต่อไปเราจะเป็นเลิกอะไรคุณมันต้องสถานีแต่งงานแล้วล่ะนี่ไงเหมือนเดิมฉันคือ FC ไง NY ก็รอลุ้นจิกหมอนไปเรื่อยๆใช่แฟนคลับเพราะว่ารอลุ้นกันคุณคะคัมมิ่งซูนแหละรอก่อนนี่ก็คือข่าวแรกแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่แบร์ด้วยนะคะครับผมสำหรับบ้านใหม่นะครับผมใช่ค่ะอีกเรื่องนึงฮะคุณแม่หน้าเด็กเจนี่เทียนโพสุวรรณเจอกี่ครั้งก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยแต่ใครที่ติดตาม IG นะฮะก็จะเห็นละว่าไลฟ์สไตล์เขาว่าเป็นคนเฮลตี้มากๆทั้งเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการพักผ่อนทุกอย่างจริงๆค่ะสำหรับพี่เจนี่นะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงพี่เจนี่ก็ต้องพูดถึงลูกสาวสุดน่ารักน้องโนลาด้วยเพราะว่าตอนนี้ฉายแววความน่ารักแบบสุดๆคุณดูสิเจ้าจิ๋วคือน่ารักมากใครที่เห็นคลิปหรือว่าภาพนิ่งณตอนนี้เนี่ยน่าจะโดนตกเป็นแฟนคลับไปเรียบร้อยแล้วใช่แต่พูดนะคะเผลอแป๊บเดียว3ขวบแล้วนะคะคุณซึ่งพอลูกสาวคนโตเนี่ยแหมโต3ขวบขนาดนี้ก็ต้องบรรลุแล้วแหละว่าจะมีทายาทคนที่2หรือเปล่าพึ่งซึ่งพี่เจนี่ถามเลยแล้วพี่เจนี่ตอบเสียงดังฟังชัดว่าพักก่อนค่ะพักก่อนคนเดียวพอแล้วจริงๆเราก็เลยต้องถามว่าการมีลูกเนี่ยเหนื่อยขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคุณแม่เจนี่เขาบอกว่าก็ไม่ได้หนักไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความสุขดีแต่ว่าที่บอกว่าขอมีลูกคนเดียวเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่าอยากเลี้ยงดูให้ดีแล้วก็เลี้ยงดูคนนี้ให้เต็มที่ใช่ค่ะซึ่งตลอดที่3ปีที่ผ่านมานะคะพี่เจนี่เลี้ยงแบบเรียกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเต็มขนาดนั้นเต็มตัวที่นะฟูลไทม์เลยนะไม่มีพี่เลี้ยงใช่ปั๊มนมดูแลนู่นนี่นั่นนู่นจัดการทุกอย่างแต่ถึงแบบนั้นเนี่ยพี่เจนี่ก็บอกว่าเอาจริงๆคุณสามีก็ทำด้วยนะก็ดูแลด้วยกันนะคะไม่ได้ทำคนเดียวใช่ไปฟังความน่ารักของบ้านนี้กันค่ะพักก่อนค่ะไม่มีแล้วคนแรกก็พอแล้วเพราะว่าจะเลี้ยงเองด้วยไงแล้วจะไม่ได้มีพี่เลี้ยงแล้วการที่เราเลี้ยงเองอะเนาะแล้วก็ด้วยอายุเจนเท่านี้เจนไม่ไหวที่จะสองแล้วอะค่ะไม่ไหวจริงๆอายุยังได้นะหลายคนก็ยังแบบได้เพราะเจนถ้าเจนมีพี่เลี้ยงเจนอาจจะได้แต่เจนเลี้ยงเอง 100% ไงเจนไม่ได้อะประกาศรับพี่เลี้ยงค่ะไม่ประกาศค่ะยังเลี้ยงเองค่ะพี่โอเคไหมคะเขาต้องโอเคค่ะเพราะแม่อุ้มท้องค่ะ
ได้ถามคุณสามีหรือยังไม่ได้ค่ะถามคุณเมียนี่แหละค่ะอันนี้คือประกาศบอกสามีเลยประกาศบอกทุกคนค่ะคือไม่ใจอ่อนแล้วไม่ค่ะไม่ใจอ่อนค่ะทำไมครับมันเหนื่อยมันพอแล้วหรอกันโหพี่บอกว่าการที่เราจะเลี้ยงชีวิตคนคนหนึ่งให้มีคุณภาพแล้วก็ให้เขาเป็นในแบบที่เราต้องการอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากอะเนาะแล้วก็ใช้พลังข้างในเยอะเพราะเราแบบอย่างที่เจนบอกอะเนาะเจนปั๊มนมเองเกือบ3ปีอะโนล่ากินนมเจนจนถึง2ขวบกว่าเจนไม่เคยปล่อยไม่เคยอะไรเลยแล้วก็อุ้มเองทำเองเลี้ยงเองทำกับข้าวทำเองหมดทุกอย่างมิกล้องขวดนมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่แบบเพื่อนถามว่าแบบเพื่อนตอนแรกคิดว่าแบบเจนจะมีพี่เลี้ยง10คน5คนประกบอะไรเงี้ยแล้วแบบเพื่อนเซอร์ไพรส์มากที่เจนแบบไม่ได้มีใครช่วยเลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นความเป็นแม่เนาะเราสามารถอุ้มท้องเขามาได้เราก็ต้องดูแลเขาให้ได้ดีที่สุดอะค่ะแล้วส่วนสามีมาขอร้องมาเกลี้ยกล่อมไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่ะไม่ลองคุยก่อนไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่ะไม่เจรจาค่ะคือเรื่องนี้ไม่คุยเลยไม่คุยค่ะถ้าเกิดเขามาขอคุยเรื่องอื่นเปลี่ยนเรื่องค่ะไม่อ้อนค่ะพอแล้วค่ะพักค่ะพักด่วนๆเลยค่ะฉันชอบแท้นี้แม่แท้ของแม่คือไงคือไม่ค่ะไม่คุยโนค่ะไม่ค่ะคนนี้คนเดียวพอคนเดียวพอค่ะโอเคซึ่งคุณเอาไปใช้ต่อได้นะมันต้องเป็นมีมแล้วนะของพี่เจนนี่ไม่ได้ค่ะอยากขอตั้งไหนดีทำไมอ่ะนี่ไงไม่ได้ค่ะเออไม่ได้ค่ะพอค่ะคนเดียวพอค่ะแต่เนี้ยเข้าใจนะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกแบบว่าจริงๆอ่ะในยุคนี้อ่ะแล้วคือปั๊มนมเองดูแลลูกเองโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะนี่ไงพี่สาวฉันไงเหมือนกับพี่เจนนี่เลยแล้วก็พูดเหมือนกันเลยว่าพักก่อนค่ะคนเดียวพอคนเดียวพอใช่ค่ะอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศของบ้านนี้แต่ว่ามาขออัปเดตพี่สาวคนนี้หน่อยดีกว่าเพราะว่าโอ้โหห่างหายจากเรื่องของละครไปนานนะคะตอนนี้คัมแบ็กแล้วในรอบ8ปีกับพี่ชลิเคมฟอร์นั่นเองใช่ฮะล่าสุดนะฮะก็กลับมาเล่นละครเรื่องลมเล่นไฟนะครับผมประกบคู่กับรุ่นน้องอเล็กธีรเดชช่วงนี้กำลังถ่ายทำเลยพี่ชลีเนี่ยรับบทเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องของระบบหัวใจนะฮะทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยต้องทำการบ้านเยอะมากเพราะนอกจากต้องกังวลเรื่องการทำงานในกองละครแล้วนะครับการรับบทเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของระบบหัวใจเนี่ยทำให้พี่เชอรี่ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดทางการแพทย์นะฮะศึกษาจริงๆเลยจากผู้รู้ว่าการทำงานทั้งหมดของระบบหัวใจเนี่ยเป็นยังไงเวลาคุณหมอพูดกับคนไข้เนี่ยต้องคุยยังไงสื่อสารยังไงไปทำการบ้านให้หนักเพื่อทำความเข้าใจก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจะได้มาสื่อสารให้คนดูเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่คุณคะการถ่ายทำในกองที่ว่าเหนื่อยแล้วนะคะหนักมากแล้วแต่พี่เชอรี่เนี่ยเขามีกำลังใจดีมากเลยนะ มีฟู้ดซัพพอร์ตและไม่ได้มาเป็นแบบว่าเป็นถุงเป็นห่อนะคะนี่คุณดูภาพเป็นฟู้ดทรัคมาเป็นรถเลยค่ะ ซึ่งภาพละต่างๆเหล่านี้โดยปกติส่วนใหญ่มันจะชินตาไงสำหรับพวกแบบซีรีส์วายต่างๆแต่นี่คุณคะพี่เชอรี่เขาก็มีของเขานะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่แบบวันสองวันนะเกือบทุกวันที่พี่เชอรี่ไปทำงานทุกวันที่เข้ากองเนี่ยก็จะมีฟู้ดทรัคหรือฟู้ดซัพพอร์ตเนี่ยนะฮะมารออยู่นะครับผมต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยทุกคนในกองก็อิ่มหนำสำราญกันไปด้วยไม่ใช่แค่พี่เชอรี่คนเดียว คุณเมื่อกี้คุณเห็นหน้าไหมล่ะคนที่อิ่มหนำสำราญแล้วโอ้โหยิ้มแบบปื้มปิ่มคือใครเมื่อกี้พี่อเล็กซ์พี่นกนะคะพี่นกสุริยานะฮะนี่ผู้จัดนะครับละครเรื่องนี้ก็อิ่มหนำสำราญไปด้วยคุณล่ะคุณได้กินไหมคุณอยู่เรื่องนี้นี่ผมคนเข้าคนละไทม์ไลน์ผมเป็นอีกหนึ่งไทม์ไลน์นี่ไงไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์นี้ก็วันไหนเนี่ยคุณรู้ว่าพี่เชอรี่ไปกองเนี่ยคุณก็อ้าวสวัสดีครับมันไม่มีคิวผมมากินค่ะโอเคแต่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่รู้เราเห็นเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันน่ารักจังเลยแต่ไม่รู้ว่าพี่เชอรี่เขารู้สึกไงบ้างอ่ะไปฟังค่ะครับเขาคงแบบรู้สึกว่า อยากให้กำลังใจแหละเพราะว่าก็คงรู้ว่าเราก็คงอาจจะเครียดหรืออาจจะเกรงอาจจะเกรงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าพี่เจียพี่จิตราเงี้ยก็ส่งมาคนแรกเลยฟูลซัพพอร์ตแล้วก็หลังจากนั้นก็แฟนคลับเพื่อน อีกหลายคนก็แบบส่งตามมาเรียกว่ามีของทานแทบทุกวันเลยค่ะก็คืออาหารการกินจะแบบว่าจนเราต้องแบบว่ายับยั้งชั่งใจอ่ะเพราะว่าตัวจะไม่ต่อเนื่องเดี๋ยวไม่คอนดีลในการได้เป็นฟู้ดทรัคนะคะใช่ก็คือครั้งแรกเลยยุคก่อนไม่มียุคก่อนก็คือหิ้วกันเข้ากองมาอะไรเงี้ยแต่ตัวเ
องเราก็เคยอาจจะเห็นแบบว่าน้องๆแบบว่าที่เขาเล่นซีรีส์หรือความรักกันเคยคิดว่าจะมีแบบเป็นของตัวเองเหมือนกันไม่เคยได้คิดเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเล่นละครด้วยค่ะก็เลยไม่เคยได้รู้สึกว่าจะต้องได้หรือไม่ต้องได้อะไรเงี้ยค่ะสำหรับเชลลี่คือมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆอย่างนึงสำหรับเราด้วยแล้วก็คนทำงานในกองถ่ายด้วยเพราะว่าเหมือนการทำงานกองถ่ายมันค่อนข้างหนักอะค่ะหมายถึงว่าตั้งแต่เช้าถึงดึกอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็คือทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่อ่ะเราก็รู้สึกว่าการส่งฟูลซัพพอร์ตมามันได้ให้ทั่วถึงกับทุกๆคนเท่าเทียมกันหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นอะไรที่เหมือนเป็นสนุกในกองด้วยค่ะแทนที่เราจะแบบว่าเหมือนไปหยิบทานเฉยๆอันนี้แบบมันก็มีรถมีมาต่อคิวอะไรมันก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงก็ยินดีกับพี่เชอรี่ด้วยนะครับที่มีฟู้ดซัพพอร์ตมาที่กองและเราก็ต้องรอติดตามนะคะลมเล่นไฟเขาบอกว่าเรื่องนี้พี่เต๋อเมื่อกี้กระซิบว่าโดนรุงตุงนางมากแต่มันมากจริงๆมันมากต้องรอชมนะฮะอันนี้ไม่สปอยนะครับผมมาพูดถึงเรื่องของแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมกันบ้างนะครับผมปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแฮชแท็กนี้นะฮะไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม LGBTQ เท่านั้นนะครับต้องบอกว่าชายหรือว่าหญิงก็พูดถึงเรื่องแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมด้วยเช่นกันเนี่ยนะฮะเพราะเราเล็งเห็นความสำคัญของทุกเพศให้เท่ากันนะครับผมแต่คนที่ออกมาผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็อยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงด้วยก็คือพี่ก๊อฟธันวาลินนะฮะเป็นผู้กำกับมากฝีมือที่เคยฝากผลงานกำกับทั้งภาพยนตร์รวมไปทั้งซีรีส์นะฮะรูปแบบทั้งชายหญิงแล้วก็ LGBTQ มาแล้วใช่บอกด้วยนะคะว่าจริงๆเรื่องนี้พูดมาหลายรอบแล้วแต่ความเป็นไปได้ของกฎหมายยังใช้คำว่ารออยู่ดังนั้นกลุ่ม LGBTQคนไม่สามารถวางแผนชีวิตได้นะคะในเรื่องของอนาคตร่วมกันเพราะติดขัดเรื่องของกฎหมายที่เอื้อมไม่ถึงดังนั้นเนี่ยจึงขอแสดงจุดยืนไม่ว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหนก็ยังอยากให้สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยค่ะนี่ช่วงนี้เนี่ยเจอพี่ก๊อฟทั้งทีนะฮะมาเดินสายโปรโมทหนัง Moment of Love รักแค่ไหนให้แค่นั้นแอบเห็นเลยว่าพี่ก๊อฟเนี่ยสวยขึ้นผิดหูผิดตานะจ๊ะนี่กำลังจะทักเลยว่าแม่ทำไมแม่ออร่าออกขนาดนี้เจ้าตัวเขาก็ยอมรับตรงๆว่าแหมจะไม่สวยได้ยังไงละจ๊ะก็เพิ่งปลาลงมาจากเขียงหมอเขาว่าอย่างนี้เลยนะเขาว่าอย่างนี้นะเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเพิ่งไปทำตา2ชั้นมาเสริมจมูกปรับให้พุ่งแล้วคนเนี่ยเห็นจะได้เหลียวหลังมองใช่ค่ะแต่ถึงศัลยกรรมบ่อยขนาดนี้นะคะพี่ก็บอกไม่เคยคิดที่จะแปลงอึ๋มหรือว่าแปลงเพศอันนี้เขาก็เขียนมาเหมือนกันค่ะให้เป็นผู้หญิงเต็มตัวส่วนเหตุผลจะเป็นยังไงไปฟังพี่ก๊อฟค่ะจริงๆก็ต้องบอกนะครับว่าที่แบบว่ารู้สึกสวยขึ้นนะฮะมีคนอื่นทักด้วยแล้วเราก็มองในกระจกด้วยรู้สึกว่าเราสวยขึ้นเพราะเราทำศัลยกรรมมาค่ะตรงๆเลยไม่อายค่ะทำศัลยกรรมก็คือทำศัลยกรรมนะฮะมันไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะในการที่เรารู้สึกว่าโอเคเรามีอายุแล้วตอนรู้สึกว่าตามันตกตามันปิดแต่งหน้าแล้วมันไม่เห็นเรากรีดตาอายไลเนอร์แล้วมันก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีตา2ชั้นแล้วก็ทำจมูกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูสวยขึ้นไม่ปฏิเสธค่ะว่าเราทำศัลยกรรมเพราะว่าต่อไปจะทำอะไรอีกยังคิดอยู่นะฮะถ้าแปลงเพศเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยถ้าจะแบบมีนมแล้วก็แปลงเพศเนี่ยไม่คิดค่ะไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยจริงอยู่ว่าเราเป็นกระเทยเราแต่งหญิงใช่ไหมคะแต่เราก็เป็นคนนึงที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ไม่ได้ยึดติดในกรอบของเพศใดเพศหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยไม่เคยคิดจะไปทำนมหรือว่าจะไปแปลงเพศเลยแล้วรู้สึกว่าเรายังแฮปปี้มีความสุขกับร่างกายของเราอยู่ตามที่พี่ก๊อฟบอกนะแต่ว่าก็สวยขึ้นจริงๆใช่แล้วค่ะเรื่องของการทำศัลยกรรมเป็นเรื่องปกติแล้วนะคุณก็อันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะคะตอนนี้เนี่ยมีอีกเรื่องที่ต้องอัปเดตเพราะว่าคุณคะนอกมีคนมาหาน้องมอยซอย9ครับเป็นใครบ้างไปชมกันค่ะเมาหมอเพลงลิงขั้วโลกเมืองไทยเตรียมตัวได้แล้วเพราะซีนิวอินดี้จากเมืองผู้ดี Arctic Monkeys จะบินมาเปิดคอนเสิร์ต Arctic Monkeys Live in Bangkok ครั้งแรกที่เมืองไทยวันที่9มีนาคมนี้แฟนเพลงตัวจริงห้ามพลาดเด็ดขาดจ้าแรปเปอร์วัยทีนฟลามิงแก้มาพร้อมผลงานใหม่ฟลามิงโก้ฟีเจอริงกับ Panda Boy กับกราเซียเพลงง้อแฟนสไตล์ทีป๊อปฟังง่ายสบายหูส่งให้แฟนที่กำลังงอนฟังได้แล้ววันนี้เลยอะแฟนแบบเธอน่ะไม่รู้จะหาที่ไหนฉันก็คงไม่คบใครไม่ต้องการไปหาใครรอแต่เธอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็รอเป็นฟลามิงโกปีเตอร์ธนวัฒน์นักร้องเปิดหมวกเยาวราชก้าวสู่เส้นทางศิลปินแล้วมาพร้อมซิงเกิลแรกเติมเน็ตมาดูเขารักกันเพลงป๊อปสนุกสนุกที่โยกตามได้ที่สำคัญเพลงนี้เจ้าตัวแต่งเอง 100% เลยจ้า
วันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ